ได้แล้วค่ะ100บาทนี่ครับ100บาทขอบคุณมากนะคะครับอย่างน้อยๆวันนี้ก็ขายได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีทีรักคะทีรักดูแฟนเก่าของทีรักสิคะไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าชีวิตจะตกอับมานั่งขายปลาดุกต้มปลาร้าแบบนี้เห็นน่าสงสารจังเลยนะคะทีรักครับผมว่าอุดหนุนเขาหน่อยดีไหมครับไม่เอาอะดาไม่ชอบกินเหม็นสาบอะไรก็ไม่รู้ใครจะไปกินลงไม่เอานะครับทีรักถือซะว่าเป็นคนรู้จักกันถ้าเราซื้อมาแล้วกินไม่ได้เนี่ยก็แค่เอาให้หมาแมวกินก็แค่นั้นแหละครับก็ดีเหมือนกันค่ะถือว่าทำบุญทำทานแล้วกันนะคะครับทีรักไอ้ปลาดุกเนี่ยขายยังไงอ๋อ